เรื่องราวความรักของสาวกระติบค่ะเรียกว่าสำหรับสาวคนนี้โลดแล่นในวงการมานานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยเปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการโปรไฟล์ดีด้วยค่ะนั่นก็คือหนุ่มปั่นพศจกรที่คบหาดูใจกันนานถึง8ปีนะคะจับมือก้าวผ่านอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเลขอาถรรพ์ในความรักหลายรอบแต่ก็ยังไม่เคยที่จะปล่อยมือกันเรียกได้ว่าไปออกรายการนั่งคู่คุยกันซึ่งในรายการเจ้าตัวก็เปิดใจแล้วว่าครั้งแรกที่กระติ๊บเนี่ยได้ควงปั่นออกมาเล่าถึงความรัก8ปีมีทั้งสุขและน้ำตานะเราทั้งคู่ชีวิตของเราทั้งคู่เนี่ยความรักเองไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเอาตรงๆเลยนะปัญหาของหนูกับปั่นเอง2คนเนี่ยไม่เท่าไรหรอกเพราะว่าเรายังพอแก้กันได้แต่ที่เราแก้ไม่ไหวคือปัญหาที่มาจากรอบตัวอันนี้หนูก็ไม่เคยไปพูดรายการไหนนะคือพี่สาวปั่นเขาไม่ชอบหนูเจอหน้าหนูทีไรเนี่ยก็ร้องไห้ทุกทีคือติ๊บเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าพี่ปั่นได้ดูรายการนี้อยากจะบอกว่าเราเป็นดาราก็จริงภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นดาราเป็นคนที่หลายๆอย่างคิดไปโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยต้องจับผู้ชายรวยต้องดูไม่จริงใจแต่คือแบบติ๊บคบกับปั่นมาได้ขนาดนี้ติ๊บดูแลปั่นก็อยากแบบถ้าติ๊บทำอะไรไม่ดีไปขอโทษไหมตรงนี้ด้วยปั่นดึงกระติ๊บมากอดคนกลางเองก็มีโอกาสอยากจะพูดอะไรกับพี่สาวบ้างปั่นก็บอกว่าอยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันครับคนนี้เนี่ยก็คือคนที่เราเลือกแล้วไม่ว่าคนจะคิดยังไงเราเขาจะมองเรายังไงเราก็ยังรักกันหลังจากนี้จะยังคงรักและดูแลกันไปเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเปิดเผยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ